งัดยาแรงออกมาขนาดนี้แล้วนะคะเรื่องของตัวเลขหรือว่าการก่อเหตุตีกันเนี่ยมันไม่ได้จะลดน้อยลงเลยจนบางคนตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการเย้ยคำสั่งของคสช.หรือเปล่าก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับที่กำชับเรื่องนี้ครับโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนะครับมอบหมายให้พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ10มาเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีเจรตำรวจแห่งชาติเป็นคณะกรรมการรวมทั้งหมด24นายครับจะมากำกับดูแลคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักเรงนะครับโดยจะทำงานเนี่ยให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นสามารถตอบคำถามที่หลายคนสงสัยได้แต่จะไม่ไปก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของตำรวจแต่ละท้องที่เพราะว่าบางครั้งเหตุที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นหลากหลายพื้นที่คณะทำงานชุดนี้จะเป็นเพียงแค่คนที่ทำให้คดีเนี่ยเร็วขึ้นแต่ไม่แทรกแซงการทำงานค่ะไปดูฝั่งของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญค่ะบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำให้ตำรวจทั่วประเทศจะต้องยึดแนวทางตามคำสั่งของกสช.ฉบับที่30ในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนอย่างเข้มงวดด้วยโดยเฉพาะความหวังคือตัวของผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนี่แหละค่ะคือคุณเป็นผู้ปกครองจะต้องมีหน้าที่ในการพูดคุยกับลูกหลานของตัวเองให้รู้ว่าถ้าไปตีกันไปก่อเหตุเนี่ยผลกระทบอะไรมันจะเกิดขึ้นมาบ้างรวมถึงตัวสถานศึกษาเองคุณครูบาอาจารย์ก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นมาอีกแล้วก็วันนี้นะครับมีการประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนติดตามความคืบหน้าครับเพราะว่าช่วงนี้มีคดีความเกี่ยวกับนักเรียนนักเลงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างล่าสุดนะครับพลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตราผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ครับก็นั่งประชุมนะครับเกี่ยวกับกรณีที่การตามตัวคนร้ายที่ยิงถล่มใส่กลุ่มนักเรียนคู่อริขนาดนั่งรถประจำทางสาย131ผ่านบริเวณปากซอยหทัยราช1ครับอยู่ที่มีนบุรีนะครับมีคนบาดเจ็บไป4คนบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วครับว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ระหว่างการแกะรอยไล่ล่าครับคาดว่าน่าจะตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วๆนี้แล้วก็คดีนี้เป็นคนละคดีกันกับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่มีการยิงนักเรียนอาชีวะหญิงในพื้นที่สน.บางชันถึงแม้ว่ารูปแบบของการก่อเหตุจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็เป็นคนละคดีแต่ว่าช่วงนี้มีคดีเกิดขึ้นบ่อยนะฮะก็คงต้องทำงานหนักไปหน่อยสำหรับตำรวจก็นี่แหละค่ะพอเกิดเหตุขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วยนะคะอย่างเหตุการณ์ที่ไปยิงถล่มใส่รถเมย์131เนี่ยก็ทำให้มีคนที่เขาโดยสารรถเมย์ไปเป็นชาวพม่าถูกลุกหลงด้วย